คิดถึงเกมคิดถึงปอจีเนียนกันสิครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปอจีเนียนกับแอดมินปอคนเดิมเสียงนุ่มๆฟังสบายไว้ไหนก็ฟังได้นะครับเอาละครับตอนนี้เรามีอยู่กับเกมที่ชื่อว่า Is the Real Restart นั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยเป็นเกมแนว Turn Based สุดอลังการประจำปีนี้อีกเกมนึงที่น่าจับตามองทุกคนแล้วเขาตอนนี้นะครับเขาก็กำลังที่จะเปิดทดสอบอยู่นะแล้วก็สามารถล็อกอินผ่าน Google Play Facebook กันได้เดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ด้านใต้ description เช่นเคยนะครับแน่นอนว่าเกมงานดีขนาดนี้ก็มาจากประเทศจีนกันอีกเช่นเคยจ้าดูทรงแล้วนั้นน่าจะอลังการไม่น้อยแต่แอดขอกดข้ามในส่วนของ CG ฉากต่างๆก่อนนะถ้าใครต้องการดูเนื้อเรื่องเข้ามาดูกันเองนะจ๊ะแล้วอ่ะต้นเกมมาถึงคอนเซปต์เขาเนี่ยจะมีความแบบอารมณ์เหมือนเกนชงเกนชินอ่ะมีตัวละครผู้ชายผู้หญิงให้เลือกแน่นอนเลยว่าเราเลือกน้องผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วก็แต่งชื่อตอนนี้แอดรีวิวอยู่บนคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นกราฟิกต่างๆก็เลยจะปรับสุดได้นะเรียบร้อยไอ้ย่าภาพสวยจัดเลยทุกคนเนี่ยกับแอดกำลังเล่นแบบประมาณว่าพวกเกนชินพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นเกมแนวเทิร์นเบสอะถ้าจะเปรียบเทียบคงเป็นฮองไกสตอรี่เนาะที่ปีนี้ก็เพิ่งประมาณปลายปีที่แล้วหรือปีนี้นะแอดจำไม่ได้แฮะไม่เป็นไรนะตอนนี้เรามาโฟกัสที่เกมนี้กันทุกคนพระเจ้านี่แค่ซีนเปิดจ้าชาคูเหรอโอ้โหนี่คือไพมอนทุกคน เราต้องช่วยแน่โอ้โหดูดิโคตรสวยฉันไม่想到原病毒已经触发了最高级别的熔断สิกอีนะผมได้小心了พระเจ้านี่ภาพเกมเหรอเนี่ยโอเคลุยเลยจ้าอ๋อวิ่งอย่างนี้กระโดดได้ไหมมีแดดไปข้างหน้าเออคือมันฮอนไกสตาร์เรียวหรือเปล่ามันดูเป็นเกมฮอนไกสตาร์เรียวมากเลยทุกคนโอ้โหสวยจัดเลยอะเอาดีๆนะตรงนี้ลิฟต์เหมือนจะพังแอดว่าเราคงต้องไปข้างหน้าโอเคลุยชึบไอ้ยะเฮ้ยเหมือนจะเจอตัวแรกแล้วปะโอเคข้ามเลยจ้าเฮ้ยเขาให้เราทำอะไรอะฮะโอ้โหเดี๋ยวตัวละครเราเก่งไปปะนี่ ready to fight สุดยอดนี่ทีมเราเหรอเนี่ยไอ้ยะ start เกมเลยจ้าไม่รอช้ากดไปที่สกิลจากนั้นเลือกตัวละครโอ้ my god นี่ CG นะเนี่ยคุณพระสวยมากคนสกิลนะเขาบอกประมาณมีคูลดาวนั้นรอบนี้ขอใช้สกิลนี้แล้วกันนะอย่าใช้พายุโอ้โหคนละมุนละไมสกิลอ่ะเขาให้เราใช้ W ใช้บัฟไปที่เพื่อนบัฟพลังโจมตีให้เพื่อนอ๋อโอเคนั้นเราก็ใช้สกิล W เหมือนกันแล้วก็โจมตีนี่แน่ตัวตรงกลางมีอีกไหมอะโดนแล้วคนหนึ่งโอเคเราใช้สกิลนี้โจมตีได้ปะอันนี้มันบัฟนี่ว่ะเฮ้ยบัฟให้เพื่อน3คนเลยตัวกลางโจมตีได้อีกโอ้โหยเจ๋งที่ท่านช่วยเหลือฉัน收尾的工作就交给我哎呀ดูดิแอนิเมชั่นเส้นผมเขาโคตรโหดนี่แค่ต้นเกมนะเนี่ยยังอึ้งขนาดนี้แอดขอข้ามเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับที่มันจะเป็นซีนคุยกันนะเราจะไปลุยอย่างเดียวเลยแล้วไงต่ออ๋อปีนขึ้นทางนี้ปึ๊บโอ้ยอ๋อมีแอบอย่างนี้แล้วก็เราสามารถแบบรอบได้ปึ๊บเป็นการโจมตี1จังหวะอาจจะทำให้มันเสียเปรียบอะไรบางอย่างก็ได้ทุกคนถึงว่าจบปะงุ้ยมาเลเวล4กันหมดเลยเอาเป็นว่าเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะแอดขอลองกดคูณ2ได้ไหมข้างบนอะยังไม่ได้ยังไม่ให้กดคูณ2แน่นอนเขาจะมีลูกศรบอกอยู่ด้วยนะว่าศัตรูตัวไหนจะแพ้ทางเรานะครับเป็นลูกศรด้านบนหัวที่แอดสังเกตตอนนี้เลยนะลุยกันเลยแล้วกันเผื่อเพชช่างท้องโอ้ยโดน3ตัวสุดยอดเฮ้ยลุงนี้น่าจะบัฟก่อนเนาะท่านี้ทำอะไรอะท่านี้ฟันจะเก่งกับ2ตัวข้างๆโอเคโชยังไม่ตายจ้าไม่นะตัวนี้ยังไม่เคยเห็นโดนโจมตีเลยอันนี้คือบัฟกด E คืออันติแล้วก็อ่ะตัวกลางนี่แหละอยากรู้ว่าอันติเขาคืออะไรไอ้ย่าปาระเบิดอย่างแรงตรงไหนแรงตรงไหนไม่แรงเท่าไหร่โอ้ยอันนี้แรงอันนี้แรงโจมตี3คนด้วยเลยอ่ะบัฟสิจ๊ะบัฟจากนั้นตีเองด้วยปะกดคิวนี่แน่เรียบร้อยลงเรียนจีนไป1คนพายุวันไหนเผาานี่แน่ไอ้ย่าโอ้โหเอาตรงนะแค่เล่นแค่นี้ก็เพลินแล้วก็มันมากแล้วสุดยอดเลเวล2แล้วเลเวลทีมแอดอะ
ซึกะอี้นะสมูทจะจัดแต่ก็นึกว่าตัวละครหลักเราจะได้สู้นะเนี่ยเป็นแค่ตัวแทนเฉยๆโอเคไปเลยดีกว่าปุ๊บอ๋อเราสามารถยิงข้ามตรงนี้ได้ด้วยว้ายแอบก่อนแอบก่อนอ๋อมันมีสิทธิ์เห็นเราได้ด้วยนี่ว่าปุ๊บนี่แน่เราต้องรอบอย่างนี้น่าจะทำให้โจมตีง่ายขึ้นแอบคิดว่านะเอาดิหมอฟูชุ่งถังคืออะไรสักอย่างบัฟก่อนเลยบัฟก่อนเลยพี่บัฟก่อนแล้วค่อยอันติเฮ้ยมันดีตรงนี้แหละแอชอบตรงเนี้ยแต่อันนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้ชนะหรือแพ้ทางอะไรอ่ะเป็นการโจมตีแบบปกติดูเขาไม่มีแพ้อะไรทั้งนั้นเลยทุกคนเราเน้นตัวกลางก่อนละกันได้ไหมนี่แน่ตายก่อนหนึ่งตัวทุกคนแล้วก็ให้พี่เขาบัฟนิดนึงเอาตัวไหนดีวะแอคคิดว่าตัวผู้หญิงก็แรงตัวผู้ชายก็ปังอะเอาตัวผู้หญิงก็ได้อะปึ๊บแล้วก็ใช้สกิล2นี่แน่คุ้มค่าหน่อยทุกคนโอ้ยเอาอีกแล้วโดนตลอดเลยเนี่ยน้องหนูน้อยเนี่ยตียังไม่ตายต้องให้เด็กน้อยเอาคืนแล้วปะฟาดไปอ๋อตีธรรมดาแค่นี้เองนะเหมือนเขาจะเป็นนักเวทอะจังช่วงนี้ไปไหนต่อวะเนี่ยมีหีบให้เปิดไหมเพราะถ้าปกติแล้วอะเป็นพวกประเภทเกมแนวเนี้ยเขาน่าจะมีหีบให้เปิดนะแสดงว่าเกมนี้ยังไม่มีหีบตอนนี้นะทุกคนเฮ้ยทางนี้คืออะไรเอซิสนี่อุ้ยแต่ชอบแอนิเมชันเขามากเลยอะดีมากเลยไปไหนกันเลยเฮ้ยชาคุมีการโหลดโปรแกรมวิอานะใครมาช่วยเราไอ้ย่าน่ารักทุกตัวเลยตัวละครทุกคนไม่เป็นไรสิปะพูดอะไรกันวะอ่ะเราข้ามหน่อยแล้วกันนะกด F ชาคุชาคุโอ้โหอลังสุดๆแอดว่านะนี่คือการเรียกบอสออกมาหรือเปล่าอ๋อเอาของที่เราจะต้องเก็บออกมาจากไอหุ่นอะไรบางอย่างโอเคกดข้ามเราคงต้องไปกันแล้วใช่ไหมตรงนี้หีบปะเนี่ยไม่ใช่เอาออกมาได้ออกทางนี้เลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเอางี้เลยเหรอโอ้โหสุดยอดอะขอดูซีนนี้หน่อยแล้วกันทุกคนตื่นเต้วแต่ตัวละครคาแรคเตอร์เขาน่ารักมากเลยอะแอดว่าต้องมีคนมาขัดขวางอยู่แล้วปกติมันไหลเข้าตัวเราสัญญาณเตือนปะเฮ้ยนั่นไงบอสโอ้โหนี่ตัวอะไรวะเนี่ยประหลาดมากเลเวล7เลยอะเราจะสู้ไหวไหมเนี่ยไม่ไหวก็ต้องไหวแล้วนะจังหวะนี้อ่ะมาถึงโดนก่อนจ้ากดบัฟก่อนเลยเด้งโชแล้วก็อันติเอาตัวที่เราได้เปรียบก่อนละกันนี่แน่ยังไม่ตายเลยอะโหดจัดเลยทุกคนอันติเหมือนกันต้องตัดกำลังมันตัวนึงก่อนอะท่าทางจะไม่ได้ซะด้วยโอ้ยเอาอีกแล้วน้องโดนก่อนตลอดโอ้ยทำไมน้องโดนตลอดเลยเพราะฉะนั้นน้อนใช้อันติเลยแล้วกันเนาะใส่ตัวกลางจะคิดถูกมั้ยเนี่ยแอดเอ้ยมีตัวตายไปตัวนึงเฮ้ยติดสตันยังไงช่วยได้เยอะเลยโอเคแล้วเราเอาตัวข้างๆก่อนระหว่างที่บอสเขาติดสตันเราก็ต้องโจมตีมีอะไรอีกไหมนี่แน่เรียบร้อยเหลือแต่บอสละหวังว่าจะไม่เสกใหม่ขอบัฟก่อนบัฟให้ใครดีบัฟให้พี่ผู้ชายบ้างฟึบตีอ้าวบัฟให้ทุกคนแล้วก็บัฟ2คนเลยโอ้โหแรงขึ้นเยอะทุกคนอ่ะโดนเตะติดสตันเหมือนกันจ้าเราก็ต้องจัดการอีกคนนึงล่ะน้องๆ น้องเด็กผู้ชายฮึบนี่แน่โอ้โหอึดเว้ยมันอึดโอ๊ยโชคดีที่เขาไม่โจมตีน้องหนูแล้วนะไม่นั้นน้องหนูอาจจะตายได้ทุกคนดูตัวละครเขาตัวบางอ่ะชนะแล้วเฟ้ยเกมดีทีเดียวแหละคุณพระโคตรอลังการทุกคนต้นเกมยังขนาดนี้โอ้โหเราจะรอดยังไงวะเนี่ยอ๋อไอ้นี่ไอ้เครื่องยิงตรงเนี้ยโคตรโหดอย่างโกงอ่ะอย่างนี้ไม่มีวันตายหรอกไม่มีวันตกตายนอกจากแบตหมดยังไงต่อล่ะทางนี้หรออ๋อขึ้นเลยคือเดินไปถึงตรงตำแหน่งนั้นก็เดินขึ้นได้เลยทุกคนไปไหนวะเนี่ยกด F ชึบรอดมาได้ง่ายๆตัวละครเราก็โกงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาดีๆนะเฮ้ย
โอ้โหเจออย่างต่อเนื่องเย้ยเฮ้ยรอบนี้ต้องมีคนมาช่วยแล้วไหมท่าทางตัวนี้จะไม่ธรรมดาซะแล้วทุกคนโอ้ my god คุณพระตัวอะไรวะเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยอ่ะพระเจ้าเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะต้องปิดด้วยซีนนี้ทุกคนตอนนี้แอนก็รีวิวมาสักพักใหญ่เหมือนกันเนี่ยเอ้ยอาเฮ้อโอ้โหแรงแรงแรงเอ้ยมันมีตัวนั่นด้วยตัวเล็กๆมาช่วยอีกโอ้โหบัฟก่อนเลยจ้ะบัฟก่อนเลยแล้วก็อันติก่อนเลยอ่ะไม่ต้องปราณีอันติไปเลยมันเป็นบอสเฮ้ยก็แรงอยู่ใช้ได้อยู่อันติเหมือนกันหน่วยเนิร์ดพอโอ้โหไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เจ๊เอาเป็นว่าแอดจะบัฟก่อนนะบัฟให้น้องหนูคนขวาเห็นเพิ่งมาใหม่นี่คืออะไรกันสกิลฮิลหมดเลยพระเจ้าแล้วเอาไงอ่ะอันติคือฮิลเต็มใช่ไหมแอดคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอะถ้าอันนี้คือฮิลธรรมดาอันนี้คือโจมตีใช่ปะโจมตีก่อนถนูวิพันสามแรงอยู่แอดคิดผิดปะวะที่ไม่ฮิลอะเดี๋ยวตาต่อไปจะลองใช้ฮิลดูโอ้ยมันโจมตีกี่ทีเนี่ยมันเล็งตัวฮิลแอดโหยแต่ดูอลังการอะแต่แอดรู้สึกว่าเกมมันไม่น่าเบื่อเลยอะมันไม่มีความเหนื่อยอะแอดรู้สึกมันค่อนข้างฉับไวดีชอบชอบชอบนะตัวนี้เอาไงดีเอาอันติแหละเผื่อติดสตันตูมสตันไหมไม่จ้าบอสไม่สะทกสถานอันติหิวทุกคนใช่ไหมนั่นไงแอดว่าแล้วเอาดีวะโอ้ยไม่เป็นไรเฟอร์หิวเป็นพันเนี่ยไอตัวนี้เป็นตัวปัญหาตัวนึงนะเนี่ยเนี่ยเห็นปะมีหิวได้ด้วยอ่ะโคตรเจ๋งเลยนี่ไงเหลืออีกประมาณ 2-3 ทีน่าจะตายอยู่ตีโชโชแล้วก็เด็กน้อยเฮ้ยทำไมกลายเป็นบอสโจมตีแล้ววะเอาแล้วไงเอาแล้วไงเนี่ยเนี่ยมันมีฮิลติดตัวเพิ่มไปอีกอ่ะอันติโคตรดีเลยอ่ะทุกคนนี่เป็นไงล่ะรอบนี้อ๋อเราสามารถเลือกคนที่จะฮิลเป็นพิเศษได้ด้วยแต่เลือกโจมตีดีกว่าแอดว่านี่แน่เพราะโจมตีแรงอยู่ใช้ได้โอ้โอ้โอ้กระตุกกระตุกพระเจ้าสุดยอดรู้สึกว่าระบบต่างๆหรืออะไรต่างๆแอดคิดว่าน่าจะเหมือนฮองไกสตาร์เรียลแน่ๆนะโอ้โหภาพสวยมากทุกคนหึคนนี่เหมือนตัวละครหลักของเราจะรู้จักปะโอ้โหเหมือนตัวละครเราจะทำอะไรบางอย่างวิเปลี่ยนให้เขาเป็นตัวละครคนเดียวหรือว่าไงวะโอ้โหนั่นไงอ้าพระเจ้าเย้ยระเบิดเฮ้ยอาเฮือโอ้โหกำลังอึ้งอยู่อลังการไปไหมทุกคนโอ้ my god นี่แหละ Israel Restart โอ้ my god แล้วเขาจะทดสอบถึงวันที่4พฤศจิกายนนี้นะถ้าแอดได้ข้อมูลไม่ผิดนะแต่ก็น่าจะถูกแหละทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับก็ต้องเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะแอดจะรีวิวให้ดูกันประมาณนี้แหละจ้ายังไงก็อย่าลืมนำลิงก์ล่างคลิปไปโหลดมาเล่นตามกันได้แล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไอคงต้องขอตัวเซบายไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้าวู้ขอแถมจังหวะเปิดกระชาช่วงท้ายให้นิดนึงแล้วกันนะทุกคนนะไหนๆก็มาแล้วแถมสักนิดนึงดูฉากเปิดกระชาซะก่อนโคตรเวอร์เห็นปะอันนี้มูสลิงเกได้ใครเอ่ยโอ้โหยังสวย SSR เลยอะทุกคนคุณพระนี่ถ้าไม่ติดว่าเป็นภาษาจีนแอดคงจะเล่นยาวๆนะให้ดูอินเทอร์เฟซกันอีกสักนิดนึงนะทุกคนขอเที่ยวให้ดูหน่อยไหนๆก็รีวิวแล้วนะจ๊ะดูนิดนึงกดตรงนี้กดตรงนี้แล้วก็กดตัวละครตรงนี้ได้ใส่เข้ามาอาจจะเป็นการติดตั้งตัวละครที่บินช่วยเหลือเหมือนพวกบอสเมื่อกี้หรือเปล่าไททวนเนี่ยตัวผมน่าจะใช่นะ有什么要我帮忙处英雄的团队里没时间休息了哎呀ตัวนี้แอคชั่น等着处别碰我的剑侠当心被火焰灼伤เห็นไหมเห็นไหมมีตัวละครที่มาบินตามอ่ะแสดงว่าติดตั้งให้ทุกคนได้有困难拥有力量才能保证自己做出清醒的选择อันนี้คือสกิลนะทุกคนประมาณนี้ให้ดูแล้วก็มีในส่วนของคอสตูมด้วยโอ้ผมน้ำตาลก็สวยทุกคน
เนี่ยแล้วก็มีอื่นๆมีรายละเอียดต่างๆให้อ่านนะครับใครที่แบบว่าอ่านภาษาจีนก็จัดไปนะจ๊ะข้างบนนี้คืออะไรเอ่ยอาจจะเป็นเนื้อรองเนื้อเรื่องอ่ะเดี๋ยวแอดให้ดูกันอีกสักนิดนึงในส่วนของอินเทอร์เฟซตรงนั้นก็เหมือนจะเป็นที่นั่งอะไรบางอย่างอ๋อรับรางวัลโอเคที่นั่งอะไรบางอย่างด้วยนะแล้วด้านขวามือก็อ่ะที่เปิดปิดตรงฟังก์ชันตรงนี้นะครับกดด้านบนก็จะเป็นการเปิดฟังก์ชันอีกจุดนึงแล้วก็มีในส่วนของฟันเฟืองได้ถ้าในมือถือก็น่าจะมีการปรับกราฟิกเช่นกันนะนี่แหละครับประมาณนี้นะทุกคนนะแอดรับรางวัลก่อนชื้บชื้บได้ที่เปิดกระชามาอีกใบนึงแล้วจุกๆนะเนี่ยอ่ะไปกันจริงๆแล้วจ้าบ๊ายบายเด้อคิดถึงเกมคิดถึงฟอร์จีเนียนกันสิครับ